สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆที่เราจะมาเติมเต็มสาระความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับเรื่องราวของวาระการสร้างนะครับรวมถึงการจัดทําพระเครื่องในแต่ละรุ่นนะครับที่เป็นที่นิยมรวมถึงวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบครับและวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประเด็นพระเครื่องครับที่น่าสนใจกับคุณยอดสุราษฎร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะสวัสดีครับยอดครับวันนี้ก็คือจะมาแนะนําในส่วนของหลวงพ่อทวดนะครับครับทำไมวันนี้ถึงได้หยิบยกเอาหลวงพ่อทวดขึ้นมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังครับหลวงพ่อทวดนี่เป็นพระนิรันตรายครับก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านครอบคลุมหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้วคาดครับคงกระพันชาตีด้านการนมาค้าขายเมตตามานิยมครับจะครบเครื่องหมดเลยครับหลวงพ่อทวดครับผมนะพูดถึงแล้วคือพระยุคสมัยนี้ก็คือจะเน้นไปทางเมตตามหานิยมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือไม่ค่อยมีบูละใช่ครับแต่หลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นพระยุคเก่าที่มีครบเลยใช่ครับพระยุคเก่าที่ครบเครื่องเลยครับครับก็ถือได้ว่าคือหยิบยกขึ้นมาก็คือเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ใช่ครับที่มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบูก็ดีเสน่ห์เมตตามหานิยมก็ดีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ยอดเข้ามาสะสมหลวงพ่อทวดได้ไงจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากที่ผมเมื่อก่อนผมเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันครับสุราษฎร์ครับอ๋อที่สุราษฎร์ครับก็คือเป็นคนสุราษฎร์เลยถูกไหมครับผมครับผมครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของผมก็คือหน้าปั๊มน้ำมันผมเนี่ยจะมีแผงพระครับก็มีช่างเลื่อมพระก็จะมีพวกเซียนพระมาดูกันทุกวันครับแผงเล็กใหญ่กลางขนาดไหนยังไงก็แผงเล็กๆไม่ใหญ่มากครับผมก็เลยทำให้ผมสนใจขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นครับก็เริ่มชอบหลวงพ่อทวดขึ้นมาครับจากแต่ก่อนไม่สนใจเลยถูกไหมเมื่อก่อนไม่สนใจครับก็ไปดูทุกวันดูทุกวันดูจนซึมซับครับครับดูแต่ความซึมซับคือครั้งแรกที่ไปดูก็คือเหมือนดูไปอย่างนั้นถูกไหมดูเขามาทำอะไรกันอ๋อจนมันซึมซับเป็นความสนใจก็เริ่มสนใจเริ่มศึกษาแล้วครับทีนี้ครับแล้วตอนศึกษาเป็นไงฮะไปศึกษาจากที่ไหนยังไงบ้างก็ศึกษาจากตรงนั้นนะครับที่หน้าปั๊มน้ำมันนะครับอ๋อก็เลยเวลาเซียนเก่าก็มาเราก็ขอดูถามเขาก็ดูกันยังไงพระรุ่นนี้ดูกันยังไงเนื้อหาเป็นยังไงเซียนเก่าเขาก็เมตตาบอกเราครับครับก็จนทุกวันนี้เนี่ยก็คือทุกวันนี้ยังเป็นผู้จัดการปั๊มควบคู่ไปด้วยไหมอ๋อไม่ได้ตอนนี้ครับเต็มตัวครับมาเปิดร้านอยู่ที่ห้างบันทิพย์เอางานเต็มตัวแล้วครับมันไม่น่าเชื่อเลยนะกี่ปีฮะเนี่ยระยะเวลาในตั้งแต่สนใจเป็นผู้จัดการปั๊มจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2532ครับครับก็ประมาณสัก20กว่าปีครับก็ถือว่าเป็นเวลาไม่นานนะครับแต่ทำไมถึงได้เปลี่ยนไปเลยมาสนใจเต็มตัวมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรที่ตัดสินใจเข้ามาเต็มตัวแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าอาชีพนี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้ครับคือสร้างรายได้ได้สร้างรายได้ได้เป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวเราด้วยเราชอบพระเครื่องอยู่แล้วครับครับตอนที่เข้ามาเปิดร้านเข้ามาจริงจังเนี่ยตอนนั้นคือจะมีเฉพาะหลวงพ่อทวดไหมก็มีพระสายใต้ส่วนมากผมจะเน้นพระสายใต้แล้วก็หลวงพ่อทวดเป็นหลักครับผมครับถ้าพระสายใต้ที่น่าสนใจปัจจุบันนี้ก็พระในพื้นที่ที่ผมเล่นก็คือพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาชุมพรพัทลุงก็โดยรวมครับรวมหมดที่ผมชอบถ้าพูดถึงพระพื้นที่สุราษฎร์เนี่ยที่น่าสนใจแนะนำที่น่าสนใจนะครับก็มีหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะครับท่านเก่งเรื่องอะไรยังไงหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนี้ท่านเก่งหลายๆด้านเหมือนกันครับเป็นพระยุคแรกๆของชาวสุราษฎร์เลยครับแล้วก็มีหลวงพ่อก่อมวัดโพธาวาสที่ท่านสร้างเหรียญหล่อเหรียญแรกของภาคใต้ครับท่านหลวงพ่อก่อมท่านเก่งในด้านเมตตาครับโยมครับผมครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อนุ้ยหลวงพ่อนุ้ยนี่เก่งในด้านคงกระพันชาตีครับผมครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพชรอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับพ่อเพชรกาญจนดิษฐ์นี่ก็เก่งทุกด้านเหมือนกันครับครับครับหลายรูปครับพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เล่นหากันนะครับถ้าจะกล่าวนี่ผมว่าชั่วโมงไม่หมดครับครับผมก็ถือว่ามีพระให้เลือกเยอะครับสะสมมากสุราษฎร์เนี่ยตั้งแต่หลักล้านจนหลักร้อยเลยครับพระสุราษฎร์
คือตั้งแต่ทำรายการเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเรื่องของพระสุราษฎร์เลยนะเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกจริงต้องยอมรับว่าที่ได้ทราบว่าสุราษฎร์ก็มีแบบว่ามีพระเกจิคณาจารย์ที่น่าเคารพนับถือน่าสะสมมากมายหลายองค์เลยทีเดียว คือส่วนใหญ่พูดถึงสุราษฎร์เนี่ยผมนึกถึงที่เที่ยวกันเลยเขื่อนเชี่ยวหลานก่อนไปเที่ยวเกาะใช่ไหมครับใช่ครับผมสมุยเกาะฟางงานเขื่อนอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงลงใต้เนี่ยก็จะคิดถึงนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็เขาอ้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือนึกถึงอย่างนั้นนะฮะครับมาที่เรื่องราวของหลวงพ่อทวดกันบ้างนะครับวันนี้คือมาเอามายังไงฮะกี่ก็วันนี้ที่เอามาโชว์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปี05ซะเยอะครับครับผมทำไมถึงได้เลือกทำไมปี05ถึงเยอะเป็นเพราะอะไรปี05เป็นปีที่สร้างพระพิธีใหญ่มากครับครับช่วยเล่านิดนึงว่าปี05น่าสนใจกว่าทุกปีไงฮะก็คือปี05นี่จะสร้างหลังเตารีดครับครับสร้างหลังเตารีดเยอะมากเลยครับแล้วหลังเตารีดก็มีหลายพิมพ์ครับแล้วก็หลังเตารีดเนี่ยที่มีราคาที่สุดก็เป็นเนื้อนวะครับนะครับตอนนั้นสร้างเรื่องในวาระโอกาสอะไรแล้วผู้จัดสร้างเป็นใครฮะหลักๆก็ผู้จัดสร้างก็เป็นท่านอาจารย์ทิมครับครับผมเจ้าวาดปัจจุบันองค์นั้นครับผมนะฮะก็ถือได้ว่าคือพูดถึงหลวงพ่อทวดเนี่ยก็ต้องนึกถึงพระอาจารย์ทิมอยู่แล้วใช่ครับนะฮะเอาละครับเริ่มที่องค์ไหนก่อนฮะผมหยิบได้เลยไหมหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับนี่นะครับนี่องค์นี้เป็นหลังหลวงพ่อทวดหลังเต้ารีดพิมพ์4ครับครับสร้างเมื่อปี2505ครับครับผมเป็นไงรุ่นนี้พิมพ์นี้มีความพิเศษยังไงบ้างเสน่ห์อยู่ตรงไหนเนี่ยครับเสน่ห์ก็คือความดำของพระนะครับครับบางนี้เขาจะตอนเทมาแล้วก็มาชุบน้ำยาให้ดำเพื่อความสวยงามแล้วก็รักษาผิวพรรณพระให้คงเดิมเฉพาะรุ่นนี้ไหมที่มีการชุบน้ำยาเพิ่มหลวงพ่อทวดส่วนใหญ่จะชุบซะมากครับครับผมที่ไม่ชุบเลยก็มีเป็นพวกนวะครับเตารีดนวะจะไม่ชุบครับแล้วพิมพ์นี้รุ่นนี้จำเป็นไหมว่าต้องชุบน้ำยาทุกองค์ส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่ครับก็คือใช้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ถูกไหมใช่ครับครับพูดถึงพิมพ์ทรงสังเกตตรงไหนก่อนฮะดูครั้งแรกเนี่ยควรจะจดจำตรงไหนก็คือพิมพ์ท่านพิมพ์นี้พิมพ์สีท่านจะลักษณะเป็นหัวมนครับครับแล้วหน้าตาท่านก็ออกไม่เหมือนพิมพ์เหมือนครับครับนี่เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำครับผมอ๋อหน้าตาก็จะดูแตกต่างกันหน้าตาจะแตกต่างกันพิมพ์ทรงก็จะแตกต่างครับครับครับแต่ออกปีเดียวกันครับผมครับปีสุนาครับอันนี้เขาเรียกว่าปั๊มซ้ำปีสุนาพิมพ์ปีกว้างนะฮะก็คือหน้าตาพิมพ์นี้จะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ครับครับผมครับเป็นเอกลักษณ์แล้ววิธีดูจุดสังเกตตำหนิจุดตายดูตรงไหนมีแนะนำคุณผู้ชมไหมฮะผมจะของผมเองผมจะจำพิมพ์พระก่อนเลยครับครับผมครับคือถ้าพิมพ์มาถูกต้องแล้วก็จะมาส่งเนื้อดูอีกครั้งหนึ่งครับครับแล้วก็จะมาส่งดูด้านหลังของผมนี่ก็ผมก็จะจำในส่วนตัวของผมเองก็คือพิมพ์สีเนี่ยด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระจะเทออกมาแล้วจะมีตามุ้งมีอะไรนะลักษณะเป็นตามุ้งตามุ้งครับผมเกิดจากอะไรฮะตามุ้งเนี่ยเกิดจากการเทของโลหะครับครับผมลักษณะมันจะเป็นไงตามุ้งก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆตามุ้งละเอียดยิบๆอยู่ด้านหลังครับครับผมครับก็เป็นรูคือภาษาเสียนนะครับภาษาเสียนก็จะเรียกว่าตามุ้งครับผมครับครับนะอันนี้ด้านหลังไม่ไม่มีแล้วด้านหน้ามีจุดสังเกตมีรอยเสียนมีอะไรเนื้อเกินอะไรตรงนี้ไหมเหมือนปกติทั่วไปครับของพระเทของพระโลหะครับผมก็คือสังเกตดูด้านหลังต้องมีตามุ้งครับครับผมต่อไปครับเนี่ยองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดหลังเตารีดหน้าจีนปี08ครับครับผมคือหน้าต่างท่านจะออกไปลักษณะคนจีนครับผมเขาก็เลยเรียกหน้าจีนครับนะฮะครับแล้วจุดสังเกตพิมพ์ทรงดูตรงไหนยังไงก่อนนะพิมพ์ทรงก็เหมือนกันเหมือนดูพิมพ์เสียครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันครับครับแล้วก็ด้านหลังก็จะแตกต่างไปหน่อยด้านหลังองค์นี้จะเป็นการตะใบฝางละเอียดครับไม่มีตามุ้งไม่มีตามุ้งองค์ครับหลังนี่เรียบๆหรือมียันมีอะไรหลังจะเป็นแบบคลื่นครับลักษณะคลื่นๆไม่เรียบครับผมเพราะลักษณะการเทของช่างสมัยก่อนจะเทไม่เรียบครับแต่ว่าไม่มียันไม่มีอะไรถูกไม่มียันครับเป็นเรียบๆครับก็คือจะเรียบแต่ว่าจะมีคลื่นลักษณะของโลหะที่ตอนเทใช่ครับครับผมแล้วตะไบแต่งอีกทีตะไบก็ช่างจะมาแต่งตะไบอีกทีนึงต้องแต่งทุกองค์มั้ยฮะแต่งทุกองค์ครับแต่งทั้งตรงขอบได้มั้ยหรือว่าแต่งขอบด้วยแล้วก็แต่งหลังด้วยครับครับผมแล้วตะไบนี่เค้าเป็นไงเป็นตะไบละเอียดครับตะไบละเอียดครับผมครับแล้วต้องเป็นเบอร์เดียวกันทุกองค์มั้ยเบอร์เดียวกันครับครับผมเบอร์เดียวด้านหลังไม่เห็นนะฮะแล้วตะไบนี่เขาแทงไงพี่เฉียงแทงขวางครับครับผมแต่สำคัญคือตะไบต้องเบอร์เดียวกันมีไหมฮะมีด้านหลังให้ดูไหมมีครับมีครับองค์นี้ครับนี่รุ่นเดียวกันหรือรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวกันพิมพ์เดียวกันรุ่นเดียวกันครับนี่ครับ
หนังจะละเอียดเนียนๆหน่อยครับโอ้ตะไบละเอียดมากเลยนะคือแทงถักขวางนี่เลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นภาพที่ว่าเขาชุบน้ำยาดำไว้ด้วยนะครับนะฮะเป็นไงของเรียนแบบปัจจุบันนี้เยอะไหมฮะก็เยอะครับเยอะมากครับแต่ก็ยังทำไม่ได้ไม่ใกล้เคียงครับก็ได้แค่ 80% กันนั่นเองครับครับต่อมาฮะนี่ครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดหลังตะลีดปั๊มซ้ำสองชายครับครับผมที่เขาเรียกสองชายเพราะว่าสังฆติท่านจะมีสองเส้นครับจุดสังเกตองค์นี้ก็คือดูที่คอหลวงพ่อทวดอาจจะมีเนื้อเกินที่คอเชื่อมไปติดกับสังฆติถูกไหมฮะใช่ครับครับผมก็ถ้าเห็นจุดนี้ก็คือเป็นพิมพ์สองชายแล้วสองชายนี่ดูตรงไหนยังดูไม่ค่อยออกว่าเป็นสองชายตรงไหนจุดสังเกตเนี่ยครับดูสังฆติหลวงพ่อทวดครับมีสองเส้นแล้วก็ที่ผมบอกเนี่ยครับที่คอจะมีเนื้อเกินคือจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งแล้วก็เล็กๆอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเกินที่คอครับที่เชื่อมมาติดกับสังคติใช่ครับครับเนี่ยถ้ามีอย่างนี้ก็คือเรียกเป็นพิมพ์สองชายพิมพ์สองชายนะครับผมแล้วจุดสังเกตนอกจากจุดสังเกตที่จะดูแยกแยะของแท้ของเล่นแบบมีตรงไหนบ้างก็ดูพิมพ์นะครับครับแล้วก็มาดูเนื้อแล้วก็มาดูการตะไบของช่างด้านหลังการเก็บงานครับผมเป็นไงครับก็เหมือนกับปี05ทั่วไปอ่ะครับครับต้องดูครับแม่อย่างนี้ก็ต้องดูพิมพ์ทรงให้ชัดเจนนะใช่ครับอาจจะไปสลับกันได้คืออันดับแรกเลยเราต้องจำพิมพ์พระให้ได้ครับผมรุ่นนี้ของเล่นแบบมีเยอะไหมครับมีครับมีครับครับใกล้เคียงไหมก็ยังห่างครับครับยังห่างอยู่ครับนี่องค์นี้องค์นี้สวยนะฮะดูยังมีคราบขี้เบ้าอะไรต่างๆครบเลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อทวดเขาเน้นไปทางดำดำครับครับต่อมาครับเนี่ยองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดปี05เหมือนกันครับเป็นหลวงตะลีดเล็กอาปาเช่ที่เขาเรียกอาปาเช่ครับเพราะช่างเขาแต่งมาลักษณะคล้ายๆกับอาปาเช่เผ่าอินเดียแดงครับผมแล้วก็เรียกอาปาเช่ครับหมายถึงหน้าตาท่านถูกไหมหน้าตาท่านครับครับหลวงตะลีดเล็กมี3พิมพ์มีอาปาเช่แข้งขีดแล้วก็พิมพ์อาปาเช่แล้วก็มีหน้าใหญ่หรือว่าที่ทางเซนเราเรียกหน้าแหงที่ผมถืออยู่คืออาปาเช่นี่เป็นอาปาเช่ครับครับผมแล้วจุดสังเกตแยกแยะของแท้ของเล่นแบบมีตำหนิตอนเล็กตรงไหนไหมตำหนิตรงนี้ไม่มีครับนะครับเป็นพระหล่อนี้จะไม่มีตำหนิที่ตายตัวครับแล้วแต่ว่าใครจะจำส่วนไหนของพระเอาครับผมนะครับแต่ว่าก็คือลักษณะการทำเหมือนกันหมดครับก็คือเทลักษณะการเทมีดินเบ้ามีจุ่มยาดำครับแล้วก็ตะไบครับครับก็ต้องดูอายุใช่ครับครับอันดับแรกเลยต้องจำพิมพ์ครับพิมพ์พระต้องจำให้ได้ครับครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูเนื้อแล้วก็ดูน้ำยาที่เขาชุบครับตอนนั้นที่เบ้าต่างๆครับดูคราบเบ้าครับรอยตะไบครับครับต่อมาครับนี่ฮะองค์นี้เป็นเนื้อว่านครับผมปี2505ครับเขาเรียกว่ารุ่นพินัยกรรมที่อาจารย์พิมพ์สร้างไว้ครับผมทำไมมีคือเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านหรือไงไม่ใช่ครับท่านคือพอสร้าง97แล้วรู้สึกว่าพระ97จะไม่พอท่านก็เลยมีดำริสร้างรุ่นพินัยกรรมไว้แต่ท่านก็ทำพินัยกรรมไว้ด้วยครับเป็นสุนัขว่าพินัยกรรมนี่ว่าอย่างไรถ้าผมจำไม่ผิดครับรู้สึกว่าถ้าท่านมาถ้าเอาพระรุ่นนี้ออกมาจำหน่ายอ๋อคือท่านสั่งไว้อย่างนั้นใช่ครับครับพินัยกรรมนะครับคือพระองค์นี้เสร็จระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าท่านมีพินัยกรรมว่าร้อยธรรมรณภาพก่อนใช่ครับครับแล้วเป็นไงความพิเศษของเนื้อหามวลสารอะไรก็เอาเนื้อ97มาผสมเยอะมากเลยครับครับผมครับเนื้อ97ที่ชำรุดเนี่ยแหละใช่ครับที่เหลือแล้วก็หรือว่าชำรุดเนี่ยก็มาตามบทผสมครับผมก็พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์หน้าใหญ่ครับนะครับพินัยกรรมนี้จะมีทั้งหมด3พิมพ์มีพิมพ์หน้ากรรมการครับพิมพ์หน้าใหญ่แล้วก็พิมพ์พระรอดครับผมนี่คือพิมพ์หน้าใหญ่นะฮะครับผมครับมีจุดสังเกตอะไรเป็นพิเศษมั้ยก็ต้องดูเนื้อหามวลสารแล้วก็พิมพ์พิมพ์ทรงเป็นหลักแล้วก็มาดูเนื้อหามวลสารครับเนื้อหามวลสารต้องเป็นเนื้อหามวลสารก็ต้องมีพวกว่านแดงว่านดำแล้วก็ว่านขาวครับครับผมหรือว่าเม็ดขาวที่เราภาษาเซียนเขาเรียกกันส่องไปแล้วก็ต้องดูหยาบๆหน่อยฮะครับครับผมจัดๆหน่อยฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีพระเครื่องหลวงพ่อทวดที่น่าสนใจอีกเยอะครับพักสักครู่นะครับ